ชร์เก็บไว้เลย9อาหารที่ควรกินทุกวันกินแล้วสุขภาพดีห่างไกลหมอการดูแลตัวเองด้วยการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอและการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์เป็นวิธีง่ายๆที่ควรเลือกใช้ในการดูแลตนเองให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงและสุขภาพดีจากภายในซึ่งเป็นสิ่งที่ควรทำให้ได้ทุกวันนอกจากการทานอาหารครบ5หมู่แล้ววันนี้ขอแนะนำให้ทานอาหารที่มีประโยชน์เหล่านี้ในทุกวันจะยิ่งทำให้คุณมีสุขภาพที่ดีเพิ่มขึ้น1ปลานอกจากให้โปรตีนสูงยังมีโอเมก้า3ซึ่งก็คือกรดไขมันจำเป็นที่ร่างกายขาดไม่ได้สำคัญต่อโครงสร้างการทำงานของสมองตับระบบประสาทเกี่ยวกับการเรียนรู้และเรติน่ารวมทั้งยังช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลไม่ดีปลาที่มีโอเมก้าสูงได้แก่ปลาทะเลอย่างแซลมอนแมคเคอเรลทูน่ารวมทั้งปลาน้ำจืดอย่างปลาสวายเป็นต้น2ไข่ไก่ไข่ไก่เป็นแหล่งของโปรตีนคุณภาพสูงทำให้คุณได้พลังงานแต่ไม่อ้วนมีประโยชน์ในการบำรุงสายตามีลูทีนที่จะป้องกันผิวจากการทำลายของแสงแดดไข่ไก่จึงเป็นสุดยอดอาหารที่หาได้ง่ายมากๆแถมยังราคาประหยัดปรุงอาหารได้หลายเมนูทานได้ทุกวันไม่มีเบื่อกันแน่นอนค่ะ 3. ถั่วทุกชนิดถั่วนอกจากจะให้โปรตีนที่สูงแล้วยังเป็นแหล่งของเหล็กซึ่งเป็นสารอาหารที่ช่วยในการส่งผ่านออกซิเจนจากปอดไปยังเซลล์ต่างๆของร่างกายในถั่ว1ถ้วยจะให้ธาตุเหล็กที่สูงมากถึง16มิลลิกรัมนอกจากนี้ถั่วยังมีไฟเบอร์ช่วยให้ร่างกายขับถ่ายได้ง่ายอีกด้วย4ส้มเป็นผลไม้ให้วิตามินซีคุณภาพสูงดีต่อการสร้างเซลล์เม็ดเลือดขาวช่วยสร้างภูมิต้านทานโรคมีไฟเบอร์สูงเป็นแหล่งของแอนตี้ออกซิแดนท์ที่จะช่วยปกป้องเซลล์ผิวจากการถูกทำลายและช่วยเสริมสร้างคอลลาเจนในผิว5คะน้าสารเบต้าแคโรทีนสูงในผักคะน้าช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งกระเพาะอาหารมะเร็งลำไส้มะเร็งปอดมีวิตามินที่ช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อสร้างภูมิต้านทานโรคที่ดีและแคลเซียมเสริมสร้างการทำงานของกระดูกให้แข็งแรง6บรอกโคลีแหล่งวิตามินซีเอและเคบรอกโคลีมีเบต้าแคโรทีนสูงช่วยในการบำรุงสายตามีสารไอโซทีโอไซยาเนตไอโซตอไซยาเนตที่ช่วยต่อต้านมะเร็งปอดมะเร็งกระเพาะปัสสาวะวิตามินเคเป็นสารอาหารที่ช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงของกระดูกที่ดี7มันเทศมันเทศเป็นแหล่งเบต้าแคโรทีนชั้นดีช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันบำรุงสายตาทำให้ตับอ่อนแข็งแรงมีสารต้านอนุมูลอิสระมีวิตามิน B5 B6 ส่งผลโดยตรงกับการลดน้ำหนักวิตามินซีช่วยทำให้ผิวพรรณเหล็กหลังและทำให้ร่างกายและสุขภาพแข็งแรงและที่สำคัญคือมันเทศมีสารต้านมะเร็งสูงอีกด้วยค่ะ8โยเกิร์ตในโยเกิร์ตนั้นมีสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายมากมายไม่ว่าจะเป็นโพแทสเซียมฟอสฟอรัสสังกะสีวิตามิน B12 และโปรตีนควรทานโยเกิร์ตให้ได้วันละ1ถ้วยจะทำให้สุขภาพดีขึ้นแน่นอนค่ะ9ชาการดื่มชาในปริมาณที่พอเหมาะช่วยลดความเสี่ยงต่อการเป็นอัลไซเมอร์มะเร็งและทำให้สุขภาพฟันและกระดูกแข็งแรงขึ้นเนื่องจากชามีสารแอนตี้ออกซิแดนท์ที่เรียกว่าฟลาโวนอยด์ฟลาโฟนอยด์ที่ดีระบบทำงานในร่างกายประโยชน์มากมายแบบนี้คนรักสุขภาพไม่ควรพลาดเลยนะคะอาหารแต่ละมื้อของคุณอย่าลืมเลือกวัตถุดิบมากประโยชน์เหล่านี้มาปรุงรับประทานด้วยนะคะที่สำคัญควรเลือกวัตถุดิบที่สดใหม่และทานอาหารที่ปรุงสุกเสมอเพื่อสุขภาพที่ดีได้ประโยชน์จากอาหารอย่างเต็มที่ค่ะ